ได้อะไรไปกินอีกนะโอ้โหดูตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวมันได้อะไรกินนะเฮ้ยแกได้เต่าไปกินหรือเปล่าดูตัวใหญ่มากๆพี่น้องเอ๋ยน่าสงสารเฮ้ยจะช่วยได้ไหมเนี่ยชะเง้อดูมันน่าจะเป็นเต่านะก็คงช่วยไม่ไหวแล้วแหละนะก็เป็นวิถีของธรรมชาตินะเขาก็อยู่ด้วยกันตัวไหนอ่อนแอก็กลายเป็นอาหารไปก็เป็นการคัดสรรในธรรมชาติดูมันเห็นแล้วก็น่าสงสารนะโอ้แสดงว่ากินไม่ได้น่าจะเป็นเต่านะเดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยว่าอ๋อไม่ใช่เต่าเป็นขยะตอนนั้นเป็นขวดพลาสติกไม่ใช่แล้วนะก็คงมาเจอกันแล้วคงมาทะเลาะกันนะมาแบบชิงพื้นที่กันโอเคสบายใจไปแหนนึกว่าจะมาจับเต่าไปกินได้ยินเสียงดังกรอบแกรบมาขวดพลาสติกแม่ก็ดีเหมือนกันคือในขวดพลาสติกอาจจะมีพวกปลาพวกอะไรอยู่ข้างในนั้นเขาได้กลิ่นนะพวกนี้เขาก็เลยคาบนะเอาไปกินนะข้างบนนะแต่ปรากฏว่ามันอาจจะไม่มีนะหรือปลาตัวเล็กเกินไปเอาออกไม่ได้นะก็เลยอดไปนี่แหละธรรมชาตินะดูอยู่อย่างสง่างามเลยอยู่ข้างบนแหมอย่างเท่เลยนะแกอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ